กลับมากันต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วย NK นั่นเองนะคุณผู้ชมขานะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ 100% มีภูเขาเคอร์ซีตินนะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะฮะใครที่เป็นโรคเบาหวานความดันโรคปอดรุมาตอยนะฮะลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เสริมไปดูนะคุณผู้ชมนะฮะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง 4,500 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย0900899996นั่นเองนะคะน้องภูมิหน่อยขอภาพขึ้นหน่อยได้มั้ยรันฉันเห็นข่าวแวบๆอ่ะนะคะไม่ได้ไปดูเยอะน้องภูมินะคะเตรียมลาบวชทดแทนบุญคุณนะคะหนุ่มกัญชัยที่เคยช่วยเหลือนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะของน้องภูมิเด็กชายวัย7ขวบนะคะที่พิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยนี่นะคะเคยช่วยเหลือในการอาการปากแหว่งเพดานโหว่พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลมาโดยตลอดล่าสุดนะคะแม่ของน้องภูมิได้โพสต์ภาพนะคะน้องภูมินะคะถือพานธูปเทียนนะคะมาลาบวชกับรูปของพี่หนุ่มพร้อมเผยว่าลาบวชเนนครับผมไม่มีโอกาสไปกราบลาบวชขออนุญาตกราบที่นี่นะครับพี่หนุ่มขออนุโมทนาลาบวชเนนเพื่อทดแทนพระคุณพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับที่ช่วยผมกับแม่จนได้ชีวิตใหม่นะครับผมขอขอบคุณครับนะคะนะคะล่าสุดนะครับพี่หนุ่มก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์บอกว่าน้องภูมิให้ฟังว่าน้องภูมิเกิดมาแล้วมีอาการปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็จะมีเลือดไหลออกมาจากปากใช่ไหมปากหรือจมูกละลันออกมาจากปากตลอดนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ลำบากมากไม่มีเงินนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นก็ประกาศขายบ้านเพื่อจะเอาเงินไปรักษาลูกแล้วก็ใช้หนี้ส่วนหนึ่งแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้เอามาออกรายการเราก็ช่วยเหลือหลังบ้านนะคะเอาเนี่ยก็ช่วยอยู่หลังบ้านนะคะก็ได้เรียกคุณแม่กับน้องภูมิมาคุยนะคะแล้วก็ส่งน้องภูมิไปรักษาแล้วก็ออกค่ารักษาพยาบาลบางส่วนให้นะคะโดยนะคะน้องนี่ก็มีบัตรนะคะส่วนที่รักษาฟรีอยู่นะคะแต่ก็มีส่วนต่างผมก็รับผิดชอบทั้งหมดนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยเองก็มีติดหนี้อยู่ประมาณแสนนิดๆนะคะผมก็เลยโทรไปเคลียร์กับเจ้าหนี้นะคะทุกคนโอนเงินให้เจ้าหนี้ทุกคนนะคะเคลียร์หนี้ให้เขาทั้งหมดนะคะแล้วก็สัญญากับผมว่าจะไม่เป็นหนี้อีกแล้วนะคะถ้าเกิดไม่มีก็ให้มาบอกและก็ตั้งใจจะให้ทำมาหากินแล้วก็จะดูแลแล้วก็ได้ดูแลลูกนะคะตอนนั้นก็คือช่วยเขาหลังบ้านไปแบบนั้นนะคะคือการช่วยหลังบ้านหลายคนก็ว่าหลังบ้านคืออะไรคือไม่ออกหน้าช่วยหลังบ้านคือช่วยเงียบๆเหมือนคนปิดทองหลังพระช่วยหลังบ้านก็คือช่วยเงียบๆไม่ออกหน้าออกตานะคะไม่ให้เป็นข่าวนะคะซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ยังบอกอีกว่าได้เห็นภาพของน้องภูมินี่นะคะมาขอลาบวชขอขอบคุณมากพร้อมอนุโมทนาบุญหากมีเวลาจะแวะไปร่วมงานบวช ด้วยนะคุณผู้ชมขานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะน้องภูมิวัย7ขวบใช่ไหมวัยใกล้ๆกับน้องไนท์เนาะวัยใกล้ๆกับน้องไนท์น้องภูมิลาบวชใช่ไหมนะคะโอ้ข่าวทำไมติดกันเลยลันนะคะนิรมิตเทวาจุติเหรอออกแถลงการถึงนายกควบคุมพฤติกรรมสื่อนะคะสวยทั้งสองคนเลยนะคะน้องทั้งสองคนนะคะจริงๆไม่ต้องเบอร์หน้านะรันเพราะว่าเขาสวยทั้งสองคนนะคะเป็นที่ฮือฮามากนะคะเมื่อเพจนิรมิตเทวาจุติได้ไลฟ์สดอ่านแถลงการนะคะนารีสวรรค์เผยความจริงทั้งสองคนที่เขาเรียกว่านารีสวรรค์นะคะเชื่อมจิตนะคะมีบัญญัติในพระไตรปิฎกโดยมีใจความว่ามึงไม่เอาเทปที่เขาพูดมาแล้วไม่ให้กูอ่านกูเหนื่อยแล้วเนี่ยตามที่สื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อสารสารสนเทศประเภทใดที่ได้เผยแพร่ภาพของอาจารย์น้องไนท์เป็นอาจารย์แล้วนะคะเป็นอาจารย์แล้วหรอน้องไนท์8ขวบไม่ใช่หรอเป็นอาจารย์ได้ยังไงอ่ะโอ้และนำเสนอเนื้อหากล่าวหาอาจารย์น้องไนท์คุณพูดถึงน้องไนท์คุณนึกถึงอีไนท์เรื่องอย่างเนี้ยปนนัยยะพี่เมฆวินัยไข่บุตรเล่นน่ะชื่ออีไนท์นะคะว่าอ้างตนเป็นคนอันเป็นเท็จสามารถ
สาเหตุมาจากการนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จของสื่อสารมวลชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสื่อด้วยเหตุนี้กลุ่มนิรมิตเทวาจุตินะคะจึงมีแนวทางในการดำเนินการทางกฎหมายและระเบียบทางด้านการปกครองดังต่อไปนี้โอ้โหน่ากลัวจัง 1. ยื่นเรื่องราวนะคะร้องเรียนผ่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและผู้มีอำนาจมาตรวจสอบมาอะไรนะอำนาจมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อพฤติกรรมสื่อหรือพฤติกรรมสองคนนี้อีรันเอาให้แน่อ๋อหรอออกกฎหมายควบคุมเอาผิดสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนะคะนำเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จทำให้สังคมบิดเบือนนะคะได้โปรดมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะมาลงโทษตามกฎหมายอุ้ยลงโทษยังไงอ่ะลันฮะยึดกล้องเหรอยึดกล้องยึดไฟจับนักข่าวประหารชีวิตกิโยตินเหรอ 2. ดำเนินการเอาผิดทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญากับสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวเท็จที่ทำให้อาจารย์น้องไนเนี่ยนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยรวมทั้งกลุ่มนิรมิตเทวาจุติได้ทำให้ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟ้องร้องเจ้าของช่องที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ได้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย 3. แถลงข้อเท็จจริงชี้แจงความคืบหน้าการกระทำโอ้อันนี้คือยังไงเนี่ยร้องนายกหรือไปฟ้องศาลเนี่ยศาลฟ้องศาลก่อนไหมแถลงข้อเท็จจริงนะคะชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีทางกฎนะคะทางช่องทางออนไลน์นิรมิตเทวาจุติแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะทุกแพลตฟอร์มนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าเห็นว่า1ใน2นี่เป็นลำด้วยนะเขาสวยนะ2คนนี้หน้าตาสวยทั้งคู่เลยค่ะเอาที่สบายใจเลยเนาะมันไม่ได้ฟ้องกันง่ายๆสื่อลูกเอ้ยสื่อเขามีกฎหมายคุ้มครองสื่อมันมีหน้าที่ของการดูแลสื่อเปรียบเสมือนคนที่จะคอยดูแลแล้วก็คนกระจายข่าวนะคะใจเย็นๆค่อยๆ คุยกันนะลูกนะนะคะจะฟ้องนายกเลยเหรอให้นายกสั่งการนายกบอกว่าปวดหัวอยู่เฉพาะบิ๊กโจ๊กก็ปวดหัวแล้วเอาน้องไนท์มาอีกปวดหัวแล้ว วันนี้ล่าสุดเขาประกาศจับใครนะ นักร้อง1คนโดนประกาศจับไปแล้วหนีหมายศาล หนีหมายศาล นักร้องคนนี้เคยไปร้องเจ้าของเวทีนางงามท่านหนึ่งนะไปร้องเจ้าของเวทีนางงามท่านหนึ่งนะโอ้ยปวดหัวนะคะเอาเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณ NK นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงดูลึกถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะครับเบาหวานความดันโรคหอบไม่มีโรคปอดรุมาตอยโรคหอบไม่มีนะคะโรคหอบต้องโดนผู้ชายนะคะโรคปอดรุมาตอยอาการจะดีขึ้น1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่อง 4,500 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ090089996พักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ